ต่อไปนี้มือถือจะไม่ได้แค่คุยโทรศัพท์กับเล่นเน็ตอีกต่อไปเพราะปัจจุบันกำลังจะกลายเป็นกระเป๋าสตางค์ไปแล้วก่อนหน้านี้ Google ประเทศไทยเปิดตัวบริการที่ชื่อว่า Google Wallet ไปเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2565สำหรับผู้ใช้มือถือ Android ที่รองรับฟังก์ชัน NFC ในตัวเริ่มแรกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพและ KTC สามารถเพิ่มบัตรเครดิตแล้วใช้จ่ายได้ตามร้านค้าชั้นนำที่มีเครื่อง EDC โดยไม่ต้องควักบัตรเครดิตตัวจริงอีกรวมทั้งยังเพิ่มบัตรสะสมคะแนนและตัวเครื่องบินได้ล่าสุดถึงคิวของผู้ใช้งาน TrueMoney Wallet ที่มีผู้ใช้งานในประเทศไทยมากกว่า27ล้านรายสามารถเพิ่มบัตร TrueMoney Mastercard ในแอปหรือบัตรสมาชิก True Mastercard ที่เป็นบัตรแข็งลงใน Google Wallet เพื่อใช้ที่เครื่องรูดบัตร EDC ได้โดยไม่ต้องใช้บัตรพลาสติกไม่ต้องเปิดแอปยิงบาร์โค้ดวิธีใช้งานเพียงแค่ปลดล็อกหน้าจอแล้วแต่ที่เครื่อง EDC รอจนกว่าบนหน้าจอมือถือจะขึ้นเครื่องหมายถูกสีฟ้าแล้วรอรับเซลล์สลิปจากเครื่อง EDC ไว้เป็นหลักฐานโดยจะหักจากยอดเงินใน True Money Wallet ที่เติมลงไปสามารถเติมเงินได้หลายช่องทางทั้งผ่านแอปธนาคารตู้ ATM ตู้เติมเงินร้านค้ารวมทั้งร้าน 7-Eleven ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากบัตรพลาสติกมาเป็นผ่านโทรศัพท์มือถือแบบครบจบในที่เดียวเหตุผลที่ Google นำแอป Wallet มาให้บริการในไทยเพราะคนไทยหลายล้านคนนิยมชำระเงินผ่านมือถือคาดว่าจะมีมูลค่าธุรกรรมรวมสูงถึง 161,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2568ส่วนความปลอดภัยในการใช้งานพบว่าระบบจะสร้างหมายเลขบัญชีเสมือนหรือ VAN แทนเลขที่บัตรเครดิตจริงจึงทำให้ไม่ต้องถูกลวงข้อมูลบัตรระหว่างทำธุรกรรมเมื่อมองมาที่บ้านเราจะพบว่าปัจจุบันธุรกรรมต่างๆล้วนแล้วแต่อยู่บนมือถือไม่ใช่เพียงแค่แอปธนาคารที่ประชาชนนิยมสแกนจ่ายมากกว่า42ล้านรายการต่อวันล่าสุดยังมีใบขับขี่ดิจิทัลและบัตรประชาชนดิจิทัลเริ่มที่จะสามารถใช้แสดงตนแทนเอกสารตัวจริงได้แล้วอย่างไรก็ตามในบางกรณียังคงต้องใช้บัตรตัวจริงรวมทั้งยังต้องพกเงินสดกรณีที่รับเฉพาะเงินสดอยู่บ้างการปฏิวัติกระเป๋าสตางค์สู่มือถือยังคงต้องรอประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้จ่ายและการพกบัตรต่างๆซึ่งมีแนวโน้มว่าทุกอย่างจะมาลงกันบนมือถือในอนาคต